สวัสดีอีกครั้งนะครับวันนี้ก็จะเป็นทำเครื่องดื่มสูตรกาแฟอีกเมนูหนึ่งนะฮะที่กำลังเป็นที่นิยมก็เรียกว่าเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพนะฮะกาแฟน้ำช่อดอกมะพร้าวนะครับส่วนประกอบเนี่ยคืออันนี้นะฮะเป็นน้ำช่อดอกมะพร้าวนะครับผ่านการพาสเจอร์ไรส์แล้วก็ตัวกาแฟนะฮะ2ช็อตตัวนมนะฮะผมใช้เป็นคาร์เนชั่นครับก็เริ่มเลยฮะผมใส่น้ำแข็งไปก่อนใส่น้ำแข็งใส่ไปเต็มแก้วเลยนะพันก็สวยดีนะผมชอบดีโอเคหอมมากครับหอมเหมือนมันหอมอ่ะหอมเย็นๆอ่ะนะไปเลยครึ่งแก้วมานิดนึงโอเคตามเลยกาแฟคนที่ไม่กินนมก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะโอเคผมก็จะเพิ่มแหมความสวยงามไปนี้เรียบร้อยนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับอร่อยนะที่ผมว่านี่ผมทำขายได้เลยนะเนี่ยจริงๆนะครับสุดยอดครับครับลองทำดูนะครับกาแฟน้ำช่อดอกมะพร้าววันนี้สวัสดีครับ